Godzilla! สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Talk อีกครั้งวันนี้ก็อยู่สกู๊ปก็อดซิลล่ากับไคจูในจักรวาลของก็อดซิลล่าเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับคราวนี้ก็คงอยู่กับพระเอกของเราก็อดซิลล่าเหมือนเดิมนะครับก็คิดแล้วเป็นก็อดซิลล่าตัวแรกที่มาโจมตีญี่ปุ่นในปี1954นั่นคือก็อดซิลล่าตัวแรกและได้ตายไปและจากนั้นในปี1955หนังภาคต่อจึงตามมาทันทีก็คือก็อดซิลล่าและเกนตัวนั้นถือว่าเป็นก็อดซิลล่าตัวที่2หรือชื่อนึงก็คือโชวะก็อดซิลล่าซึ่งตัวโชวะก็อดซิลล่าเนี่ยได้รับการบันทึกเอาว่าเป็นก็อดซิลล่าที่อยู่ในหนังมากที่สุดถึง14ภาคแล้วกันก็คือตั้งแต่ก็อดซิลล่าและเกนจนไปถึงเทโรเมกะก็อดซิลล่าตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ้ามันตัวเดียวกันเหรอเพราะว่าตั้งแต่ภาคที่ผ่านมาแต่และเกนเป็นไปเนี่ยแน่นอนว่าบางภาคอ่ะมันมีการเชื่อมต่อกันแต่บางภาคมันก็รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นภาคแยกๆกันเลยนะอย่างอะไรซันออฟก็อดซิลล่าเงี้ยมันจะดูแบบมันต่อจากภาคอินเวชั่นหรือมันต่อจากภาคเอบิระนั่นเหรอก็เลยงงไงว่าเอ้าสุดท้ายคือมันคือตัวเดียวกันและเป็นหนังภาคต่อกันมานะครับก็ลักษณะของโกจินี่ก็ความสูงจะเท่ากับตัวที่แล้วคือความสูง50เมตรน้ำหนัก 20,000 ตันและการปรากฏตัวของโชวะก็อดซิลล่าเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งในหนังของแต่ละภาคนะครับบางทีโผล่มาจากน้ำแข็งบ้างโผล่มาจากใต้ดินบ้างโผล่มาจากตรงนู้นตรงนี้บ้างนะครับซึ่งลักษณะของก็อดซิลล่าในก็อดซิลล่าไรเกนภาค2นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับก็อดซิลล่าภาคแรกก็คือใช้ดีไซน์เกียวกุสุโกจิซึ่งก็เคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆนู่นนะครับไปดูกันได้ครับการดีไซน์ของมันซึ่งดีไซน์ของมันเนี่ยก็อย่างที่บอกคล้ายภาคแรกแต่ตัวจะผอมลงซึ่งก็ต้องผอมไปแหละมันดูหน้าตามันดูแปลกผิวก็ขุขะเหมือนเดิมนะครับขุขะหยาบกร้านดวงตาเล็กๆมีใบหูแล้วก็เขี้ยวโผล่มามีนิ้ว4นิ้วนะครับและในภาคคิงคองมาทักก็อดซิลล่าเนี่ยการดีไซน์ก็อดซิลล่าก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับโดยลดความน่ากลัวลงนะครับดวงตาโตขึ้นใบหูไม่เห็นแล้วนะครับแม้ผิวหนังจะคงเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ดูลักษณะไม่ขรุขระเหมือนกับ2ภาคที่แล้วนะครับและแผ่นหลังของก็อดจิเนี่ยก็ทำให้รูปลักษณ์เนี่ยดูเป็นระเบียบมากขึ้นเป็นรูปร่างเหมือนใบเมเปิลโดยมีตรงกลางยาวสุดและตรงข้างๆมันจะเล็กๆนะครับแต่ผมไม่ขอนับไอตัวภาค3ก็อดซิลล่าเป็นใบเมเปิลนะเพราะคลิปหลังมันอุบาทมากขอละตัวภาคสัตว์ออมก็อดซิลล่าไปแล้วกันถึงแม้ว่าดีไซน์ก็อดจิจะแตกต่างกันในภาพยนตร์แต่ละภาคในยุคโชวะนะครับแต่ลักษณะส่วนใหญ่ก็อ้างอิงมาจากภาคคิงคองมาทักก็อดซิลล่าเป็นต้นไปจนถึงภาคเทเลอร์เมกะก็อดซิลล่านี่คือดีไซน์จะอยู่ในระบบใกล้เคียงกันยาวก็คือไม่มีหูตาโตอะไรเงี้ยนะครับส่วนลักษณะนิสัยของก็อดซิลล่าตัวนี้เนี่ยโชวะก็อดซิลล่าเนี่ยถือว่าเป็นก็อดจิที่มีการพัฒนาตัวละครมากที่สุดนะครับเพราะว่าในแต่ภาคเนี่ยก็มีการพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆในแต่ละภาคแต่ละภาคอย่างในภาคแรกเกนกับคองทักก็อดซิลล่ารวมถึงมอททาทักก็อดซิลล่า3ภาคติดกันเนี่ยก็อดจิถือว่าเป็นแบบอสุรกายที่ขึ้นฝั่งญี่ปุ่นแล้วหวังจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางของมันนะครับแล้วก็โจมตีพวกไคจูตัวอื่นด้วยโดยไม่สนหน้าไหนขนาดคือครูใหญ่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับและมันก็เริ่มเปลี่ยนไปในภาคกิโดล่าเดอะทรีเฮดเดดมอนสเตอร์ที่เริ่มมีความเป็นฮีโร่มากขึ้น
โดยการเข้าร่วมกับมอร์ทราและลาดอนต่อสู้กับคิงกิโดล่าสัปปะหลาดมังกร3หัวจากต่างดาวนั่นเองและพอหลังเข้าในภาคกิโดล่าเนี่ยก็จิกก็เริ่มมีความเป็นฮีโร่มากขึ้นถึงแม้ในบางส่วนจะเป็นอันตรายอยู่ครับแต่ว่าสำหรับมนุษย์โลกส่วนใหญ่ก็มองว่าก็จิเริ่มเป็นอันตรายน้อยลงเมื่อเทียบกับอะไรคิงกิโดล่าเอบิล่าหรือคูมงกะนะครับและในหนังภาคสัตว์อัมกัสซิล่าภาคที่ก็จิหน้าอุบะอุบาทอ่ะก็จิก็ได้พบกับทารกที่ออกมาจากไข่นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ของมันน่าจะเป็นสายพันธุ์ของมันนั่นคือตัวมินิล่าซึ่งมันก็ตัดสินใจจะรับเลี้ยงมันนั่นเองและในจุดนี้นี่เองที่ทำให้ตัวก็จิเริ่มมีความแบบอะไรมีความเป็นเหมือนสัตว์ที่รักลูกมีความเอกเห็นใจประมาณนั้นนะครับเริ่มแบบจิตใจดีมากขึ้นถึงแม้หนังมันจะออกมาไม่ค่อยดีก็ตามแต่ตัวหนังนี้ก็เป็นเหมือนจุดสำคัญที่ทำให้ก็จิเนี่ยกลายเป็นตัวดีนั่นเองและพอมาถึงช่วงยุค70นะครับก็จิก็กลายเป็นฮีโร่เต็มๆเลยคราวนี้คือแบบเพราะที่ผ่านมาถึงแม้จะได้เป็นตัวดีบ้างแต่มันก็ยังเป็นสัตว์จอมทำลายอยู่แต่พอมายุค70นี่คือแบบมันตั้งใจจะช่วยคนเลยแหละคราวนี้คือแบบมาโจมตีพอมีไคจูมาโจมตีญี่ปุ่นก็จิก็จะปรากฏตัวเพื่อกำจัดไคจูนั้นและปกป้องโลกนั่นเองอย่างเช่นอะไรเฮโดล่าไกเก้นและแมกกะก็อดซิลล่านะครับซึ่งในภาคกิโดล่าเดอะทีเด็ดมอนสเตอร์ขอย้อนไปก่อนครับตามที่ชมโซบิจินไอ้สองแฝดที่อยู่กับมอท่าเนี่ยได้แปลภาษาจากการที่อะไรมอท่าไปคุยกับกอซิล่าลาดอนว่าทำไมก็จิถึงไม่ยอมมาช่วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็จิมันก็เลยบอกว่ามันไม่เกี่ยมนุษย์นะที่คือมันเกี่ยมนุษย์พอมนุษย์ทำร้ายมันก่อนก็คือมันเกี่ยมนุษย์พอมนุษย์เกี่ยมมันนั่นแหละและมันยังบอกอีกว่าคือมันไม่มีเจตนาอะไรจะทำร้ายคนแต่คนมันมาโจมตีมันก่อนไงมันก็เลยโต้กลับนั่นคือการทดลองนิวเคลียร์นั่นเองที่ไทยมันแบบมันเดือดร้อนไงมันก็เลยโจมตีกลับแค่นั้นเองคือประมาณว่ามันไม่คิดจะทำร้ายมนุษย์อยู่แล้วโดยจุดกำเนิดของโชวะกอจิระนี่ก็คือมันก็คือกอจิระในกลุ่มเดียวกับกอจิระตัวแรกที่โจมตีญี่ปุ่นในปี54นั่นแหละก็คือมันได้รับผลกระทบจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดไฮโดรเจนในแปซิฟิกนั่นเองนะครับซึ่งทำให้มันได้รับรังสีแล้วก็ออกมาอาละวาดซึ่งจุดกำเนิดก็มันเหมือนกับตัวแรกก็เลยมีอยู่แค่นี้ครับส่วนรายละเอียดในแต่ละภาคในยุคโชวะนี่จะเล่าในหมวดรีวิวหนังแต่ละภาคแล้วกันนะครับเพราะมันยาวมาก14ภาคเนี่ยต่อไปเป็นทักษะของโกจิระโชวะนะครับก็ทักษะของมันก็อย่างที่เราเห็นในหนังทุกภาคเราถึงภาคใหม่ๆทำให้ตายเป็นเอกลักษณ์ของมันอะตอมิกเบลดนั่นเองเป็นอาวุธประจำตัวของมันเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนอย่างที่เห็นในหนังก็คือพลังของโกจิเนี่ยจะลุกเป็นไฟก่อนแบบเป็นสีฟ้ายิงๆๆเกิดแล้วมันก็ปล่อยรังสีความเข้มข้นออกมาจากปากนั่นเองซึ่งรังสีความร้อนจากปากของโกจิเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยในแต่ละภาคนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคการสร้างในยุคนั้นอย่างในยุค50เนี่ยในแรดเกนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไอความร้อนนะครับแล้วพอปล่อยมาก็จะเป็นเหมือนลูกเป็นไฟในขณะที่ยุค60เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นลำแสงสีฟ้านะครับที่เห็นชัดเจนแล้วก็ใช้ยาวลงมาเลยครับอย่างที่บอกไปในก็อดซิลล่าแรดเกนเนี่ยเป็นหมอกของมันเนี่ยก็คือออกมาเป็นเหมือนหมอกขาวออกมาแล้วพอพ่นไปปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเป็นไฟลุกลามไปทั่วนะครับในขณะที่ภาคคิงคองประทับก็อดซิลล่าเป็นต้นไม้ลมหายใจของมันเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นลำแสงสีฟ้าแล้วก็มีความสามารถการระเบิดมากกว่าจะลุกเป็นไฟนะครับคือแบบพ่นปุ๊บแล้วมันตู้มซึ่งเอาจริงเมื่อเทียบกับก็อดซิลล่าแต่ยุคเนี่ยก็อดซิลล่าโชวะถือว่าความแรงของตอมิกเบลดยุคโชวะน่าจะต่ำสุดเพราะว่าอย่างที่เห็นในหนังก็คืออย่างมากตอนพ่อตอมิกเบลดอ่ะรถถังเนี่ยรถถังมันไม่ระเบิดไงรถถังมันแค่ลุกเป็นไฟแล้วพอมันมาสู้กับไคจูตัวอื่นอย่างลาดอนคิงกิโดล่าเนี่ยไอ้สองเนี่ยมันทนตอมิกเบลดได้สบายเลยคือแบบมันโดนพ่นใส่ดูไม่เป็นอะไรมากวิธีเดียวที่สู้กับลาดอนกับคิงกิโดล่าของกอซิลล่าคือการลุมกระทืบไม่ก็คว้างหินใส่ดังนั้นส่วนใหญ่ตอมิกเบลดเนี่ยไม่ค่อยใช้กับไคจูได้เท่าไหร่นักนะครับทักษะต่อมาที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับในโชวะกอซิลล่าก็คือพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมันใช้หนังภาคเดียวก็คือภาคกอซิลล่าปะทะมิกะกอซิลล่าปี73นะครับซึ่งกอซิลล่าเนี่ยได้พบว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากการที่มันโดนฟ้าผ่าหลายครั้งเนี่ยทำให้มันเนี่ยดูดโลหะจากคู่ต่อสู้ได้และศัตรูก็เป็นมิกะกอซิลล่าไงก็เลยเสียเปรียบอย่างมากและไอ้ภาคนี้ก็จะเป็นภาคเดียวที่ก็จิใช้ท่าไม่ตายนี้ซึ่งสงสัยมันต้องโดนฟ้าผ่าอีกอ่ะถึงใช้พลังได้นะส่วนความแข็งแกร่งความทนทานมันก็เหมือนก็จิรุ่นก่อนและในภาคแรกนั่นแหละโชวะก็อดซิลล่านี่ก็คืออาวุธมนุษย์ทั่วไปก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วยังสามารถต้าทานโจมตีจากกับไคจูตัวอื่นที่มันต่อสู้ได้ยกเว้น3ตัวที่สามารถทำร้ายมันให้เกิดเลือดตกยางออกได้หรือมันเป็นแผลเลยอย่างเฮโดล่าอย่างนั้น
ไกแกนเนี่ยที่เลื่อยคอเลือดพุ่งออกมาแล้วก็ไม่กักคอสเซล่าที่ยิงจิโร่ทีนี้เลือดกบปากอะไรประมาณนั้นนะครับความสามารถทางกายภาพนะครับก็จีนเนี่ยถือว่ามีความสามารถทางกายภาพแต่ภาคค่อนข้างจะหลากหลายบางทีบางภาคแรงก็น้อยบางภาคแรงก็เยอะบ้างอย่างบางภาคอาจจะยกตึกขึ้นมาได้นะครับและบางภาคนี้มันก็สามารถยกไคจูที่ตัวใหญ่กว่ามันได้อย่างคิงกิโดล่าเนี่ยเคลื่อนคิงกิโดล่าได้เฮโดล่าบ้างยกเมกากอซิลล่าได้บ้างนะครับก็เลยเดาว่ามันน่าจะมีแรงเยอะพอสมควรและที่สำคัญที่ก็จิยุคอื่นไม่มีนะครับในก็จิของโชวามีนั่นคือมันสามารถใช้เทคนิคการต่อสู้ได้ด้วยทั้งแบบมันมีหมัดมวยเป็นก็จิที่มีหมัดมวยสามารถใช้ฟุตเวิร์กได้สามารถเล่นแบบยูโดได้นะครับวิ่งความเร็วสูงได้นะครับเป็นก็จิที่ท่วงท่าเยอะมากไปเรียนมาจากไหนเนี่ยและหางของมันก็ถือว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวนะครับอย่างใน2014ก็มีมุกหางนี่มาใช้ด้วยที่ยังที่มันเห็นว่าในภาคของโชวามันสามารถใช้หางเนี่ยฟาดตึกฟาดไคจูได้นะครับและในภาคที่คือหาที่สุดคือภาคก็อดซิลล่าพาทำเมกาลอนนะครับที่มันสามารถสไลด์หางตัวเองและก็อดซิลล่าคลิกใส่เมกาลอนได้เป็นฉากที่เวอร์ที่สุดฉากหนึ่งในหนังก็อดซิลล่าทั้งเรื่องเลยนะครับอีกความสามารถหนึ่งที่ไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็ไม่ค่อยใช้เลยคือการใช้กัดการใช้ฟันกัดนั่นเองเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะพ่นแต่ตอมิกเลสไงการกัดก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่และไม่บ่อยครั้งครับไอ้คลิปหลังของมันเนี่ยก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้ยุคในยุคโชวะถึงแม้ในยุคมิเลเนียมจะมีการใช้คลิปหลังเป็นอาวุธได้ด้วยและบางครั้งเนี่ยก็จิก็มันชอบต่อสู้ยักษ์ไกลมากกว่าครับไม่ว่าจะการใช้ตอมิกเลสมันก็คว้างปลาก้อนหินเตะก้อนหินใส่นะครับอีกความสามารถนึงก็คือทักษะการสะเทินน้ำสะเทินบกถึงแม้ทางเทคนิคแล้วมันหน้าตามันเนี่ยค่อนข้างละไมคล้ายสัตว์เลื้อยคลานไม่ก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่เขาบอกว่าก็จีนเนี่ยคือเป็นสัตว์ที่มีวิถีชีวิตแบบครึ่งบกครึ่งน้ำมากกว่านะครับโดยใช้เวลาเนี่ยครึ่งนึงในน้ำบ้างแล้วก็อีกครึ่งนึงบนบกนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญการต่อสู้ในทุกสภาพระบบนิเวศครับทั้งในน้ำก็สู้เก่งบนบกก็สู้เก่งนะครับและการว่ายน้ำของมันก็จะเป็นการสะบัดหางแบบจระเข้นะครับแบ่งหางไปมานะครับและในหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับก็อดซิลล่าของโทโมยุกิทานากะโปรดิวเซอร์ของก็อดซิลล่ายุคเก่านะครับเขาบอกว่าตรงหน้าคอของก็อดซิลล่าโชวะเนี่ยมันจะมีเหงือกด้วยที่ใช้มันหายใจใต้น้ำได้และอีกความสามารถหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะมันใช้แค่ภาคเดียวและเป็นฉากที่เวอร์มากๆอีกภาคหนึ่งก็คือการบินเป็นหนึ่งฉากที่น่าจดจำแล้วก็น่าอับอายน่าชังฉากที่ดูตลกมากคือในภาคก็อดซิลล่าปะทะเฮโดราคือก็อดจิใช้อะตอมิกเบลดเป็นไอพ่นแล้วก็บินในสภาพที่ดูตลกนะครับก็เนาะในยุคสมัยนู้นมันเป็นของเล่นบินได้อะอีกทักษะหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือ intelligence หรือความฉลาดของมันซึ่งในก็อดซิลล่าในหนังสมัยก่อนเนี่ยอย่างตั้งแต่ภาคแรกจนถึงคิงคองทัพก็อดซิลล่าเนี่ยในเวอร์ชันญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันพอสมควรอย่างอเมริกาเนี่ยจะมีการถ่ายเพิ่มนักแสดงฝรั่งแล้วก็เหมือนเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องบางส่วนอย่างในคิงคองทัพก็อดซิลล่าในเวอร์ชันอเมริกาจะมีนักแสดง2คนที่เป็นเหมือนด็อกเตอร์อะไรประมาณเนี่ยเขามาบอกว่าอุ๊กก็จีมันเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานนะครับตาจะคิงคองที่มันฉลาดแต่หลังจากนั้นสิครับถ้าเกิดใครดูก็จีชวะมาตลอดจะรู้ว่าก็จีเนี่ยฉลาดมากๆคือนอกเหนือจากความสามารถในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแบบชกฟุตเวิร์กได้เนี่ยโอ้โหแค่ฟุตเวิร์กนี่ก็เจ๋งแล้วนะมีความสามารถในการประสานการโจมตีแบบพันธมิตรด้วยอย่างเช่นลาดอนแองกิลัสเจจากัวคิงซีซ่านะครับและมันยังสามารถฆ่าไฮโดราด้วยการเปิดเจแอนอิเล็กโทรดที่มันถูกสร้างโดยเจไตโดยการพ่นลมหายใจอะตอมิกเรสเนี่ยใส่ลงไปก็เปิดการใช้งานถือว่าเป็นไคจูฉลาดมากๆใครว่าก็จิโง่วะไม่มันเป็นพระเจ้าวตารเนี่ยก็จิล่าเนาะคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เนี่ยที่บอกก็คือชวาก็จิเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีสติปัญญาที่มากและมีความสามารถในการสื่อสารอย่างเช่นในตอนคิโดล่าเดอะทูเฮเดมาสเตอร์ที่มันคุยกับมอท่าแล้วก็ลาดอนนะครับไม่ต้องให้โชบิจิมาแปลให้เนี่ยแหละแสดงว่ามันคุยกันได้เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีและในภาคไกแกนที่เป็นฉากที่เวอร์อีกภาคหนึ่งก็คือฉากที่มันว่ายน้ำแล้วมันคุยกับแองกิลัสที่มันมีตัวสอนโผล่มาหนังเหมือนหนังสือการ์ตูนเลยและพอไปเวอร์ชันฝรั่งอ่ะมีการพากย์เสียงก็จิด้วยพากย์เสียงก็ ตลกอ่ะส่วนจุดอ่อนใครว่าก็จิตัวนี้ไม่มีจุดอ่อนมันก็มีอยู่นะครับในคิงคองพัทก็ซิลล่าเนี่ยในคิงคองพันธะก็อดซิลล่าและมอท่าพันธะก็อดซิลล่าเนี่ยจะมีหลายฉากที่ทำให้เห็นว่าก็อดจีเนี่ยไม่ค่อยถูกกับไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับแต่พอมาถึงภาคเมกาก็อดซิลล่ามันด้านดูฟ้าผ่าแล้วเพิ่มพลังซะงั้นตอนนี้ก็งงกันเอ้าตกลงยังไงกันแน่ฟ้าผ่ามาแล้วไฟฟ้าช็อตอีกนะและช่องโหว่อย่างนึงที่เป็นจุดออกก็อดจีซึ่งในยุคโชวะหลายภาคก็แสดงเห็นจุดนี้คือความเย็นกับน้ำแข็ง
ซึ่งกิมมิกนี้ชินก็อดซิลล่าก็มาใช้ด้วยนะครับอย่างในภาคก็อดซิลล่าและเดอะเกนเนี่ยก็จีเนี่ยถูกแช่แข็งในภูเขาน้ำแข็งเวลา7ปีก่อนที่มันจะโผล่ขึ้นมาในคิงคองประทับก็อดซิลล่าส่วนในภาคซานอมก็อดซิลล่าเนี่ยก็อดซิลล่าถูกบังคับให้เข้าโหมดจำศีลตอนที่มีพายุหิมะขนาดใหญ่ที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นบนเกาะนะครับซึ่งแท้มันจำศีลไปพร้อมกับมินิล่าลูกของมันนั่นเองซึ่งใน2ภาคเนี่ยก็แสดงเห็นว่าการใช้ความเย็นเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการทำให้ก็อดซิลล่าไม่สามารถไปไหนได้นะครับถึงแม้ว่าไอ้ความเย็นกับน้ำแข็งนี้ไม่สามารถทำให้มันบาดเจ็บได้ก็ตามหรืออย่างน้อยก็หยุดมันได้ก็เหมือนกับชินก็อดซิลล่านั่นเองก็จบไปแล้วสำหรับตัวก็อดจิยุคโชวานะครับตัวนี้ก็เป็นก็อดซิลล่าที่มีความสามารถมากมายครับเพราะว่ามันโผล่ในหนังตั้ง14ภาคบางภาคก็โคตรตลกเลยนะครับก็ตัวต่อไปก็คือเป็นก็อดจิในตำนานอีกตัวนึงที่ผมชอบมากๆนี่ก็คือเฮเซก็อดซิลล่านั่นเองนะครับก็จะเป็นไงก็ติดตามได้นะครับผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าเกิดใครอยากถามอะไรมาถาม Facebook ได้ YouTube อ่านไม่สะดวกตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ